พระวชิรยานโกศลพูดถึงในหลวงร.10หลังจากที่พระองค์โปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าเผยในหลวงทรงมีพระราชหฤทัยสนใจในเรื่องธรรมะทรงศึกษาพระไตรปิฎกและทรงนั่งสมาธิทุกวันวันละ 1-2 ชั่วโมงพระวชิรยานโกศลเผยในหลวงร.10ทรงใฝ่ศึกษาในพระธรรมพระวชิรยานโกศลได้บรรยายธรรมะเรื่องการฝึกจิตให้เกิดจิตตานุภาพและวิธีพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์ในหลวงทรงไต่ถามเรื่องประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนาอาทิความยากลำบากในการประดิษฐานของพระสงฆ์ธรรมยุกานิกายในประเทศไทยพระวินัยปิฎกข้อสิกขาบทอันเนื่องด้วยความตัดเจ็บจ้อมผ้าจีวรสบงสังขาติบาทขาบาทผ้าคุมบาทและการฉันพัตตาหารพระวชิรยานโกศลยังเผยอีกว่าในหลวงร.10ทรงพระกรุณาให้พระวชิรยานโกศลเข้าเฝ้าที่วังสวนอัมพรและพระวชิรยานโกศลก็ยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับอาราธนาให้พำนักในพระบรมมหาราชวังเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาและถวายงานส่วนพระองค์ตนเป็นเวลา12วันต่อมาทรงพระกรุณาให้ถวายงานทุกวันพระตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระวชิรยานโกศลได้ถวายวิสัชนาเรื่องพระกรรมฐานทั้ง40กองถวายกุศโลบายวิธีภาวนาพิจารณาขันธ์5และสติปัฏฐาน4ทั้งนี้ในหลวงร.10ทรงรับสั่งว่าพระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกวันและเมื่อพระแสดงธรรมะพระองค์ก็น้อมใจพิจารณาธรรมไม่เผลอเลอและรับรู้ภายในวงจิตตลอดเวลาพระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกวันหากไม่นั่งเหมือนขาดอะไรไปนอกจากนี้พระองค์ทรงสวดมนต์จำนวน38บทเต็มใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมง45นาทีหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วทรงอาราธนาให้อัตมภาพนำปฏิบัติกรรมฐานต่ออีกด้วยทรงนั่งภาวนาคราวละ1ชั่วโมงบางครั้งถึง2ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติหากพระองค์มีพระราชกรณียกิจจะทรงนั่งวันนานกว่าปกติเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไปในหลวงทรงตรัสพระองค์สนใจทำงานเบื้องหลังคอยช่วยเหลืออย่างเงียบๆนอกจากนี้พระวชิรยานโกศลทรงถวายพระพรว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องทำให้ธรรมะเบิกบานในใจเมื่อก่อนเป็นสงครามกู้ชาติกู้แผ่นดินแบบเสียเลือดเสียเนื้อตอนนี้เป็นสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมกู้ธรรมะกลับคืนมาได้ทุกอย่างก็ร่มเย็นเป็นสุขทางรอดมีทางเดียวคือการเดินไปตามทางธรรมและในหลวงทรงรับสั่งว่าก็สุดแต่ท่านอาจารย์ครับแต่สำหรับผมไม่เป็นไรผมไม่อยากเป็นพระเอกผมชอบทำงานเบื้องหลังคอยช่วยเหลือเขาอย่างเงียบๆดีกว่าเมืองไทยนี้คนไม่ดีอยากจะได้เพราะมันอุดมสมบูรณ์ดีเหตุการณ์วันหนึ่งหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่เยาวชนโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศรุ่นที่1พระองค์ทรงขอให้เยาวชนหนุ่มสาวช่วยกันพัฒนาตัวเองครอบครัวสังคมและประเทศให้มีความอยู่ปลอดภัยดังในอดีตให้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วนำส่วนดีมาใช้ข้อความตอนหนึ่งว่าสมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลัง
ม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดโนเสาร์อะไรแต่ความเป็นมาความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมืองทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรมันไม่ดีเพราะว่ามันมีของดีมันก็มีของไม่ดีมันมีของถูกมันก็มีของผิดก็สำคัญที่ว่าจะเปิดใจศึกษาว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันเป็นประโยชน์และอะไรมันไร้ประโยชน์แต่อย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์มีทั้งของเลวชั่วร้ายและก็มีทั้งของที่ดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรัสย้ำหลายครั้งให้เยาวชนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมเทศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทั้งสองพระองค์ทรงสร้างไว้ตลอด70ปีแห่งรัชกาลสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมันแยกจากกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไปดูรัชกาลที่9ท่านอุตส่าห์ทำไว้ให้ตั้ง70กว่าปีพวกน้องๆบางทีก็ลืมท่านไปเพราะว่าแม้แต่รุ่นสมเด็จพระราชินีก็เกิดไม่ทันที่เห็นท่านเยี่ยมราษฎรมันขาดช่วงไปน้องๆจะต้องไปช่วยต่อช่วงไม่ให้มันขาดไปช่วยกันศึกษาไปหาเหตุผลไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไปหาว่าท่านทำอะไรมาผลหลายอย่างส่งมาถึงความมั่นคงในปัจจุบันพระองค์ตัดเสริมด้วยว่าเมืองไทยไม่เหมือนเมืองลาวเมืองไทยไม่เหมือนเขมรเมืองไทยมีคนที่ไม่ดีอยากจะได้เพราะมันอุดมสมบูรณ์ดีมันสะดวกสบายดีมันน่าอยู่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ต่อ นักเรียนมัธยมปลายที่เข้าอบรมหลักสูตรจิตอาสามีขึ้นในขณะนี้กลุ่มเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในนามคณะราษฎรหลายหมื่นคนจัดชุมนุมใหญ่หลายครั้งในกรุงเทพและเมืองใหญ่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เรื่องข่าวลือต่างๆนานามีเยาวชนชายคนหนึ่งที่ถวายรายงานว่าศึกษาอยู่ในโรงเรียนวัดราชบพิตรและเคยพระราชทานขอถ่ายเซลฟี่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนในปี2564ได้กราบบังคมทูลถามว่ามีข่าวลือข่าวใส่ร้ายให้พระองค์เยอะแยะมากมายทางโซเชียลมีเดียและตัวเขาเองก็เคยคิดลบกับพระองค์จนในชีวิตกระหม่อมมีโอกาสได้พิสูจน์ที่สนามหลวงจึงมีโอกาสได้รับรู้พระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสตอบว่าข่าวดีก็มีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้พวกเราต้องไปแยกแยะกันเองว่าอะไรเป็นข่าวดีข่าวดีไอเราก็ไม่ได้เคยโฆษณาตัวเองว่าดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่พวกเราทุกคนตัดสินเอาเองแต่สิ่งที่ขอก็คือขอให้เราชั่งใจให้ดีเป็นใช้ได้ได้รับข่าวดีก็ต้องถามว่าอะไรมันดีข่าวลบมันไม่ดีก็ต้องดูว่ามันจริงหรือไม่ก็เป็นของธรรมดาตั้งแต่สมัยเป็นสมเด็จพระบรมมาก็มีข่าวไม่ดีแม้แต่เป็นใครก็ต้องพูดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นของธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆทั้งนั้นก็คนที่อยู่ก็เป็นคนตัดสินพิสูจน์เอาเองว่าเราดีหรือไม่ดีเด็กรุ่นใหม่ๆก็ดูเอาเองแต่ขอให้เราเป็นเด็กดีเป็นคนดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็สบายใจแล้วในโลกนี้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่คนทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษาที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสุขสมบูรณ์มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานในทุกสัมมาชีพไม่เคยมีใครรอดตายถ้ามีความเพียรพยายามผู้ได้โอกาสก็มักจะได้รับพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือให้อยู่รอดได้เราถึงเรียกในหลวงของเราว่าพระมหากษัตริย์ไม่เรียกว่ากษัตริย์เฉยๆสำหรับทุกท่านวันนี้เราทุกคนมีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้พูดกับคนต่างชาติว่าประเทศของฉันมีพระมหากษัตริย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้และจะอยู่ข้างพระองค์ท่านตลอดไปเพราะในหลวงก็อยู่ข้างประชาชนของพระองค์ท่านเสมอมาเช่นกัน